คอยดูการันตีนางนักเข้าในนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะประกอบวิชาชีพนี้ยากขึ้นนะครับยากขึ้นครับเพราะว่าสังคมมันจะผลักดันขึ้นมาให้มีคําว่าการันตีเพราะว่าผ่านมาเนี่ยมันถูกคนเกิดก่อนนะมันตีกรอบที่จะเหมือนกับยึดเมืองนะให้ดูว่าตั้งเงื่อนไขตั้งกฎเกณฑ์มาเองทั้งสิ้นนะฮะมนุษย์ก็เป็นเหยื่อนะฮะแต่ศรีตาสานายมีนายมาก็เป็นเหยื่อกันไปตลอดต่อไปมันคงไม่ใช่แล้วล่ะครับการันตีการันตีช่างเหมือนกันฮะช่างบ้านช่างซ่อมองค์ซ่อมแอร์ช่างต่างๆต้องมีคําว่าการันตีกลุ่มช่างทั้งหมดตลอดจนกระทั่งทนายนะครับเอาจริงๆนะไม่พูดเล่นทนายเหมือนกันรับว่าความจะเป็นฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยก็ตามทีนะครับถ้าขันอาสารับขึ้นมาแล้วก็นะลูกความก็ต้องการชนะใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมถ้าเกิดแพ้ทีนี้เห็นไหมครับทนายก็ต้องคืนเงินให้กับลูกความแพทย์เหมือนกันนะเมื่อไปเยียวยารักษาเรียบร้อยแล้วไม่หายตามเกณฑ์นะวิทยาศาสตร์มันต้องขีดเส้นได้ครับวิทยาศาสตร์เนี่ยขีดเส้นไม่ได้มันจะเรียกวิทยาศาสตร์ได้ไงเห็นหมอพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้นะมันไม่จริงยังไงก็ไม่จริงให้ลุงตั้งโจทย์สิจริงพิสูจน์ได้เลยให้ลุงตั้งโจทย์ได้ไหมล่ะไงเก่งจริงจะมาพิสูจน์ได้แน่นอนมันต้องการันตีมันต้องใช่หรือใครเถียงลุงทีเนี้ยอุ้ยยกเว้นเอาสีข้างถูต่อนะวันนี้ไปไกลทั้งเอาเป็นงานไปสิแทนที่อยู่ที่ทำงานนี่เลยลุงก็เกินไปใช่ไหม